ทั่วทุกแห่งบนโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นรวมทั้งในมหาสมุทรนี่คือช่วงระยะเวลาของความหลากหลายของอุณหภูมิตามธรรมชาติในมหาสมุทรคนมักพูดว่าธรรมชาติก็ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาก็อย่าไปห่วงมันเลยนี่คือช่วงระยะที่คาดว่าเกิดขึ้นในช่วง60ปีที่ผ่านมาแต่นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อนได้สร้างโมเดลคอมพิวเตอร์ที่คาดการณ์ไว้นานแล้วว่าจะเกิดแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงขึ้นผมจะแสดงให้คุณดูข้อมูลระดับอุณหภูมิจริงๆของมหาสมุทรเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้นการเกิดพายุก็ย่อมจะรุนแรงตามมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเกิดเฮอริเคนลูกใหญ่ๆจำนวนมากเฮอริเคนยีนฟรานซิสไอวานก็รวมอยู่ด้วยในปีเดียวกับที่เราเผชิญกับเฮอริเคนลูกใหญ่ๆในสหรัฐก็เผชิญกับสถิติการเกิดทอร์นาโดที่ไม่เคยมีมาก่อนญี่ปุ่นไม่เคยได้รับความสนใจมากนักในสื่อของเราแต่สถิติไต้ฝุ่นของที่นั่นก็ถือว่าเป็นประวัติการเหมือนกันสถิติกล่าวบันทึกไว้ที่7และนี่คือ10ของจำนวนทั้งหมดที่ถล่มในปี2004ตำราวิชาวิทยาศาสตร์ต้องถูกแก้ใหม่เพราะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเฮอริเคนในแอตแลนติกตอนใต้แต่ในปีเดียวกันนั้นมันพัดถล่มบราซิลฤดูร้อนปี2005เป็นหนึ่งในข้อมูลใหม่สำหรับตำราเรียนพายุลูกแรกคือเอมิลี่ที่เล่นงานคาบสมุทรยูคาทานจากนั้นเฮอริเคนเดนิสตามมาและก็สร้างความเสียหายมากมายรวมทั้งต่ออุตสาหกรรมน้ำมันนี่คือแท่นขุดน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากเดนิสเคลื่อนผ่านส่วนลูกนี้ก็เคลื่อนเข้าปะทะสะพานที่โบบิลลูกต่อมาก็เป็นแคทรีนาเราควรจำไม่ได้ว่าตอนนี้เข้าฟลอริดาความรุนแรงของพายุยังอยู่ในระดับหนึ่งแต่แล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายและสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก่อนมันจะถล่มนิวออร์ลีนส์มันเคลื่อนผ่านหน้าน้ำที่อุ่นกว่าปกติเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้นความเร็วของกระแสลมจึงเพิ่มขึ้นมวลความชื้นก็เพิ่มตามไปด้วยแล้วเราก็ได้เห็นเฮอริเคนแคทรีนาก่อตัวเหนือฟลอริดาจากนั้นมันเคลื่อนเข้าสู่อ่าวที่มีน้ำอุ่นมันเพิ่มกำลังขึ้นแรงขึ้นรุนแรงขึ้นดูที่ดวงตาของเฮอริเคนผลพวงที่ตามมามันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเลยแหละครับยากที่จะหาคำบรรยายใดๆมาเปรียบเทียบได้นี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับอเมริกาแต่ในนามของพระเจ้านี่เกิดขึ้นได้ยังไงมีคำเตือนมาก่อนแล้วว่าเฮอริเคนจะรุนแรงขึ้นมีคำเตือนหลายวันก่อนเกิดเหตุว่าเฮอริเคนลูกนี้จะทำให้เขื่อนแตกและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทีเดียวเราในฐานะประชาชนจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้รับคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกเคยมีพายุที่แตกต่างจากนี้ถล่มในช่วงทศวรรษที่1930มันเป็นพายุที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเข้าถล่มยุโรปวินสตันเชอร์ชิลล์เตือนประชาชนมันเป็นพายุที่เหมือนลูกอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นจึงขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อแล้วเขาก็อดรนทนไม่ไหวกับสิ่งที่น่ากลัวนั้นเขาพูดว่ายุคสมัยแห่งการหน่วงเหนี่ยวการทำเครื่องกลางๆการปลอบประโลมการปล่อยให้ล่าช้าได้จบลงแล้วและเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งผลพวงของมันการทำสิ่งผิดพลาดในคนรุ่นก่อนๆและในหลายศตวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบที่เราอาจจะแก้ไขได้มันเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้อีกแล้วล่ะครับเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วBulletin: Florida pulled back into the undecided column. George Bush is the president-elect of the United States. He is one. Florida goes Bush. The presidency is Bush. That's it. And at 2:18 this morning, we project.All right, we're officially saying that Florida is too close to call.
While I strongly disagree with the court's decision, I accept it. I accept the finality of this outcome.ผมมีความชัดเจนมากขึ้นในภารกิจที่ผมดำเนินมานานหลายปีทีเดียวผมเริ่มออกบรรยายเพื่อที่จะแสดงภาพสไลด์อีกครั้งหนึ่งผลกระทบอย่างหนึ่งของ global warming ที่ไม่เคยมีใครสังเกตคือปริมาณน้ำฝนหรือหิมะที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อพายุลูกใหญ่ถล่มฝนก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมากตามมาด้วยผลจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทรทำให้เกิดความชื้นในอากาศเมื่อเกิดพายุฝนจึงตกลงมามากกว่าปกติอุตสาหกรรมประกันภัยสังเกตเห็นสิ่งนี้เพราะว่าต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยคุณได้เห็นความเสียหายจากสภาพอากาศที่รุนแรงเหล่านั้นไหมข้อมูลปี2005ยังไม่อยู่บนชาร์ตแต่ถ้ามีสถิติของมันนี่คงจะทะลุชาร์ตไปแล้วล่ะครับยุโรปประสบกับปีที่คล้ายกับสิ่งที่มีคนพูดว่าธรรมชาติกำลังคลั่งมันเกิดภัยพิบัติที่ผิดปกติแทบทุกรูปแบบเหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังท่องไปในคัมภีร์วิวรณ์น้ำท่วมในเอเชียนี่คือมุมไบประเทศอินเดียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนตกสูงถึง37นิ้วภายใน24ชั่วโมงเป็นปริมาณฝนสูงสุดเท่าที่อินเดียเคยประสบมาก่อนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจีนภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นแต่ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งมากขึ้นด้วยในมณฑลใกล้เคียงกลับเผชิญกับความแห้งแล้งอย่างหนักในเวลาเดียวกับที่พื้นที่เหล่านี้ถูกน้ำท่วมนะครับเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือภาวะโลกร้อนไม่ได้แค่เพิ่มปริมาณแต่ว่ามันยังเคลื่อนย้ายน้ำฝนทั่วโลกให้เกิดขึ้นด้วยจุดที่น่าสนใจมากอยู่ที่ส่วนนี้ของทวีปแอฟริกาชายขอบของทะเลทรายซาฮาราเกิดโศกนาฏกรรมที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ปรากฏให้เห็นโดยเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันดาฟูและไนเจอร์ก็พบกับโศกนาฏกรรมที่ว่านั้นด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งย่ำแย่หนักขึ้นก็คือฝนขาดช่วงและเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นนี่เป็นทะเลสาบแชดหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามันก็ค่อยๆแห้งขอดจนไม่เหลืออะไรเลยก็เลยยิ่งทำให้ปัญหาอื่นๆเลวร้ายตามมาด้วยเหตุผลข้อ2ที่ทำให้เกิดภาวะขัดแย้งเช่นนี้ก็คือภาวะโลกร้อนมันทำให้เกิดการระเหยของมหาสมุทรมากขึ้นและยังดูดเอาความชื้นจากพื้นดินมากขึ้นตามไปด้วยการระเหยของไอ้น้ำจากพื้นดินทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่าง